วันนี้ถ้าใครเริ่มเห็นข่าวแล้วก็จะเห็นว่าหัวข้อใจความหลักสำคัญของเราคือการจัดตั้งสิ่งที่เราเรียกว่ายานแม่มาสเตอร์ชิพนะครับเป็นบริษัทใหม่นะครับชื่อ SCE X ถ้าดูโลโก้ของคนเสื้อผมนะครับเนี่ยโลโก้จะเป็นแบบนี้ชื่อบริษัทคือ SCE X เป็นบริษัทที่ไม่ใช่แบงค์นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะทำก็คือจะขอมติผู้ถือหุ้นในการที่ผู้ถือหุ้นของแบงค์ในการที่จะทำแชร์สวอปภายใต้ SCBX มันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแคชคาวก็คือแบงค์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นนิวโกรทครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่ SCBXในฐานะยานแม่ของกรุ๊ป SCB จะมุ่งเน้นการเติบโตเรื่องของโกรทโดยที่ไม่ต้องคอมโพรไมส์โดยที่ไม่ต้องทำภายใต้กรอบของ Risk Appetite นี่ผมอยากจะให้ดูวิชั่นและก็มิชชั่นของ SCBX นะครับ SCBX ทุกท่านคงเห็นสไลด์นะครับว่าวิชั่นใหม่ของเราคือจะเป็น The Most AdmiredFinancial Technology Group in ASEAN นะครับ Translate ออกมาเป็นอะไรได้บ้างผมคิดว่าจากสิ่งที่เราเป็นแบงค์นะครับขยายกิจการไปสู่ทิศทางที่จะกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าจากนี้ Make finance simple accessible and affordable for all through the power of technology and innovations นะครับCEO ทุกคนบอร์ดของแต่ละบริษัทจะมี governance ในการรันขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทเหล่านั้นการจะมีเซ็นเตอร์ของบทบาทในการ optimize เรื่องของ compliance ซึ่งพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า cost of compliance ในยุคนี้นั้นเนี่ยมีสูงมากแค่ไหนถ้าเราทำสำเร็จใน5ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าเราจะ achieve customer base 200ล้านคนผมคิดว่าเราจะเพิ่ม quality earning ได้ถึง 1.5 ถึง 2 เท่าแล้วเราเชื่อว่า market cap ของ SCBX ในภาพรวมปีที่5น่าจะขึ้นไปน่าจะไปถึง1ล้านล้านอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเป็นเสาหลักในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ดูแลเรื่องของการรักษาโลกของเราให้ลูกหลานของเราในอนาคตมีผลกระทบใดๆเพราะว่าแบงก์ก็จะยังเป็นแบงก์เป็น SCB สยามคอมเมอร์เชียลแบงก์มีโลโก้บายโลปกติตึกที่เราอยู่ตรงนี้ที่รัชโยธินก็เป็นที่ทำการของแบงก์